เรามาดูกันต่อกับเหตุการณ์ที่โฟโต้นะคะเป็นมือฆ่าพ่อค้าเสื้อผ้าออนไลน์ที่บอกทำธุรกิจร่วมกันคือฆ่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยนะคะตายคาคอนโดเลยค่ะล่าสุดมีการฝากขังผัดแรกทั้งหมด12วันเจ้าตัวเนี่ยเหมือนสำนึกนะก็บอกว่าขอโทษนะคะที่ทำไปเนี่ยเหมือนเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ทางคุณพ่อเองนะคะบอกว่าลูกสำนึกผิดจริงๆเขาไม่ได้ร้องขอการประกันตัวด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งแม่ของผู้ตายค่ะนิมนต์พระไปอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายทางครอบครัวบอกไม่ให้อภัยนะคนที่มาทำกับลูกของแม่แบบนี้ค่ะไปดูกันนะคะว่าความคืบหน้าล่าสุดวันนี้มีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงเช้าค่ะที่สภ.เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพ่อของโฟโต้หรือว่านายภูรินัทคุณพ่อนะคะมาหาลูกก็เนี่ยค่ะหิ้วถุงนี่มาคือของกินนะน้ำดื่มเพื่อเอามาให้ลูกก่อนจะถูกนำตัวไปฝากขังนะคะทางคุณพ่อเนี่ยมาเยี่ยมลูกก็เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมามีน้ำดื่มแล้วก็บอกด้วยว่ามาให้กำลังใจค่ะก่อนจะต้องให้ลูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะหมูปิ้งเนี่ยเอามาให้เขาทานแล้วก็ได้คุยกับลูกนิดหน่อยลูกชายบอกแล้วว่ากังวลต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับขอโทษนะคะที่ทำให้พ่อผิดหวังด้วยส่วนเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะนัดทางญาติของผู้ตายมาคุยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวนัดให้หลังจากเสร็จงานศพแต่ถ้าเกิดว่าญาติของผู้ตายเขาอนุญาตให้ไปร่วมงานศพได้เนี่ยพ่อบอกอยากไปนะอยากไปขอโทษญาติผู้เสียชีวิตจริงๆค่ะวันนี้จะมีการนำตัวไปฝากขังแล้วมีการเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีครับเพราะว่านี่ซื้อของมาเยี่ยมน้องตามปกติเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ไปเรือนจำเราก็ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์เตรียมอะไรมาครับเบื้องต้นโฟโต้เขามีความกังวลหรือฝากอะไรกับคุณพ่อไหมไม่มีครับไม่มีเราก็บอกลูกว่าตอนนี้ก็ต้องปรับสภาพเตรียมที่จะไปใช้ชีวิตในเรือนจำให้ดีน้องเขาดูเครียดไหมมันก็ต้องมีเป็นกังวลบ้างใช่ไหมเพราะว่าคนเราเคยอยู่ข้างนอกสบายพอจะต้องกลับไปอยู่ข้างในอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตมันก็ต่างกันน้องขอโทษอยู่แล้วแหละไม่แล้วขอโทษกับตัวคุณพ่อขอโทษก็สิ่งที่ทำไปอะไรที่ทำให้ผิดหวังใช่ใช่ใช่น้องได้บอกไหมพ่อแบบยื่นประกันตัวผมหน่อยให้มาสู้คดีข้างนอกไม่ได้อะไรไม่ได้พูดอะไรครับก็รู้อยู่แล้วยื่นประกันตัวมามันก็ต้องติดอยู่ดีน้ำเสียงคุณพ่อยังคงสั่นเครืออยู่เลยนะคะก็เสียใจในการกระทำของลูกชายแล้วต่อมาช่วงเวลาประมาณ 11:30 นค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำตัวนายโฟโต้ออกมาจากห้องควบคุมเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียดแหล่งข่าวเราบอกว่าคุยกันในนั้นนานกว่า8ชั่วโมงนะคะโดยนายภูรินัทหรือว่านายโฟโต้มีอาการสงบนิ่งท่าทางก็คืออิดโรยอย่างเห็นได้ชัดหลังพนักงานสอบสวนก็พูดคุยกันเสร็จค่ะได้นำตัวโฟโต้ไปขึ้นรถห้องขังที่จอดรอรับตัวด้านหน้าโรงพักเพื่อเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก12วันและคัดค้านการประกันตัวค่ะจะได้บอกอะไรไหมครอบครัวของพี่ไพศาลไหมระวังแล้วเรายังทำไปเพราะว่าป้องกันตัวใช่ไหมใช่ครับแบบที่ลองคิดดูแบบที่เขาใช้แต่ว่าผมก็เสียทางเขามาทำอะไรเราก่อนโต้โต้เขามาทำอะไรเรามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใครอยากขออนุญาตนะครับที่ชั่วโมงมาทำที่บอกเป็นอุบัติเหตุเราป้องกันตัวยังไงครับพี่อันนี้ไม่รู้ว่าแจ้งได้ไหมแต่ว่าได้แจ้งทางตำรวจแล้ววันนั้นเราไปซื้อมีดเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเตรียมการไว้ก่อนเราทะเลาะกับเขามันไม่ใช่การเตรียมการที่ไปฆ่าครับแต่ว่าเรากลัวครับเรามีปัญหาทางร่างกายและเรามีปัญหาทะเลาะกันนะแล้วมีดที่เราไปซื้อเราซื้อตั้งใจจะซื้อไปทำไมไม่ได้ต้องการไปทำร้ายนั่งขึ้นแล้วบัตรประชาชนของคนอื่นๆที่อยู่กับเราล่อมาจากไหนโฟโต้อันนั้นให้ข้อมูลตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ว่าสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับครอบครัวพี่ไพศาลขึ้นรถครับขอโทษครับไม่รู้ว่าไปขึ้นรถใช่ไปไหมแต่ว่าไปโฟขึ้นแล้วเรามีกังวลเฮ้ยขอโทษนะครับก็ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามความรู้สึกถามว่ามันเกิดอะไรยังไงอยากจะพูดอะไรเขาก็ตอบไวนะคือก็บอกทันทีแหละว่าอยากจะขอโทษน้ำเสียงค่อนข้างนิ่งแต่ว่ามีบางช่วงที่นักข่าวถามว่าแล้วมีดล่ะมีดเราไปซื้อมาทำไมไปซื้อเองใช่ไหมมันเป็นการเตรียมการหรือเปล่าตัวของโฟโต้บอกไม่ได้เป็นการเตรียมการนะคะบอกนะมันเป็นอุบัติเหตุนะไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมคะเป็นการป้องกันตัวแล้วนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่คอนโดช่วงบ่ายสองนะคะคอนโดของผู้ตายนะคะทางคุณแม่ผู้ตายค่ะ
นางบรรจงกับนายชัดชัยที่เป็นพี่ชายผู้ตายนะคะพร้อมกับญาติๆมาอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ตายก็นิมนต์พระมานะคะหลังจากเสร็จพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเนี่ยแม่กับพี่ชายได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าวันนี้มาอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ตายเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ทางหลวงที่นนทบุรีเรื่องที่เกิดขึ้นแม่ยืนยันว่าไม่ขอให้อภัยอย่างเด็ดขาดขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่าลูกชายบีบคอจะทำร้ายเขาเขาก็เลยต้องแทงต้องทำร้ายแม่ยืนยันว่าลูกเป็นคนไม่สู้คนอุปนิสัยเป็นคนเรียบร้อยแล้วลูกแม่ก็ตายไปแล้วอ่ะอีกฝ่ายจะพูดยังไงก็ได้นะคะส่วนทางพี่ชายผู้ตายค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อของโฟโต้อยากจะมาร่วมงานศพมาเคารพศพครอบครัวยินดีนะส่วนคดีที่เกิดขึ้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าหลังเกิดเหตุก็ยังไม่มีการติดต่อพูดคุยหรือว่ามีสายตรงโทรมาขอโทษจากครอบครัวของคนก่อเหตุเลยค่ะแม่ก็บอกว่าแม่มารับกลับบ้านแล้วให้กลับบ้านได้บอกไหมครับว่าตอนนี้ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งฝากขังเออก็แม่ก็ลืมกันเลยแม่ลืมเพื่อนแต่ในส่วนตัวของแม่เองในตัวแทนครอบครัวเนี่ยรู้สึกโล่งใจไหมครับที่สามารถโล่งใจจ้าโล่งใจขอบคุณตำรวจมากๆเลยตำรวจสน.ก็เก่งมากสน.เมืองนนท์ครับพี่จ๋าขอโทษครอบครัวอีกรอบนึงก่อนที่จะนั่งรถออกไปจากสถานีตำรวจแม่มองยังไงคะตรงนี้พูดเพราะไม่โดนบังคับหรือเปล่าเขาสอนกันมาหรือเปล่าหรือคณุงทนายอ่ะหน้าตาไม่ได้ดุนสมฤทธิ์เลยนะคะปกติเขาก็เป็นคนไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาก็ทำตามไปอย่างนั้นอ่ะทนายเขาหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็คงสอนเขาแล้วครับพี่คิดว่าคำขอโทษของเขาเนี่ยทำให้ทางครอบครัวเราอโหสิกรรมได้ไหมผมไม่อโหผมบอกนักข่าวทุกท่านแล้วผมไม่อโหสินะครับจะดำเนินให้ถึงที่สุดก็เป็นความรู้สึกของครอบครัวคนเป็นแม่คนเป็นพี่ชายที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้รอดูว่าทางคุณพ่อพอไปไหว้ศพเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทางญาติจะให้อภัยหรือเปล่าด้วย